แม่โบลูก2ขวบแล้วต้องอะไรนะต้องกินนม UHT ประมาณกี่กล่องต่อวันคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยคุณแม่เอ๊จ๋าโดยทั่วไปแล้วนะคะน้องเด็กเมื่ออายุประมาณ1ปีขึ้นไปแล้วนะคะน้องเนี่ยเราจะต้องให้ลูกค่ะกินนมเฉลี่ยต่อวันถ้าสมมุติเป็นนมกล่องเนาะควรจะให้กินต่อวัน2ถึง3กล่องต่อวันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกเราเนี่ยยังคงกินนมแต่โดยทั่วไปแม่โบไม่ค่อยอยากให้กินนมใส่ขวด1ปีแล้วเพราะว่าเราเป็นห่วงเรื่องของช่องปากการขบของฟันเหยินนู่นนี่นั่นนะคะถ้าสมมุติว่ากินนมปั๊มนะคะเป็นนมแม่ที่ปั๊มออกมาใส่แก้วนะคะให้ลูกกินก็ควรที่จะตวงให้ลูกกินเนี่ยอย่างน้อยวันละประมาณสัก15ถึง20ออนนะคะถ้า1ปีอัพขึ้นไปแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่ากินกล่องนะคะก็คือจะต้องเป็นนมกล่อง2ถึง3กล่องต่อวันเพื่อให้ลูกนะคะได้รับปริมาณแคลเซียมโปรตีนแล้วก็วิตามินต่างๆนะคะที่เพียงพอเหมาะสมแต่เราเน้นกินข้าวนะจ๊ะคุณแม่จ๋า